การแบบนี้ต้องเฟโอเท่านั้นนะครับร่วมมือกันเป็นครั้งแรกด้วยครับกับ Transparent Arts นะครับกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการทำให้แฟนคลับชาวไทยได้เจอกับทิฟฟานี่ซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเธอพร้อมอยู่แล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆกับทิฟฟานี่อย่างครับwhen I'm taking photos, but I'm like, hi guys. So nice to see you. Thank you so much. How do you feel? I am feeling so good. You already know. We were chatting before this, but I'm so excited to be here and see you guys. Thank you so much for coming. Thank you. ค่ะคุณทิฟฟานี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้นี้พอแบบได้ขึ้นมาถ่ายรูปค่ะก็ลืมไปว่าจริงๆเหมือนแบบถ่ายภาพก็เธอตื่นเต้นมากก็เลยได้แต่แบบโบกมือคือแบบเอเนอร์จีมามากๆเลยลืมไปว่าต้องโพสท่านิ่งๆแต่ว่ายังไงก็ตามก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้แอคกี้จะมาเป็นล่ามภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพอสมควรเนาะผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าไหร่ You have to tell me what did you say Introduce me. Oh, okay. Yeah, and my English is not good. Oh, no, it's so good. Don't worry. Yeah, so thank you. You're an angel. คำถามแรกก่อนเลยดีกว่านะครับ First question. อยากรู้ครับว่าได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งได้มาเจอแฟนๆได้มาประเทศไทยอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้าง How do you feel to be back in Thailand again and seeing your fans once again? It is always so nice to be back. Are you guys feeling good? I know there were so many fans at the airport too. Thank you so much for coming out. It's so nice to be back, and especially for a show. And I hope you guys are ready for tomorrow. เธอก็บอกว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างคือเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมานะคะแล้วก็ถามว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะไปสนุกกันหรือยังแล้วก็ขอบคุณที่มากันด้วยนะคะคือนอกจากในที่นี่แล้วก็รู้ว่ายังมีแฟนๆอีกหลายๆคนนะคะที่ก็รอคอยเธอเหมือนกันนะคะก็หวังว่าคงจะได้สนุกกันในวันพรุ่งนี้เนาะตื่นเต้นที่จะเล่นคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะปานี่ครับจำภาษาไทยอะไรได้บ้างไหมตอนนี้ Do you remember any Thai wordsI looked up some new words before I came, like so that I can match the song. And then there's a lyric that goes, "I'm good, I'm good." So I looked up Chan Sapai D. Yeah, I'm good. Yeah. Oh no, I'm gonna look up more. Don't worry. And that after the show, I was thanking my fans for always being my stars. So thank you for being my Dao. So thank you.ก็เธอบอกว่ามีภาษาไทยแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นคำใหม่คือมีเนื้อเพลงของเธอเนี่ยที่พูดว่า I'm good นะคะแล้วเธอก็เลยเหมือนบอกว่าก็แปลเป็นภาษาไทยว่าฉันสบายดีฉันสบายดีประมาณนี้นะคะน่ารักไหมฮะ Is that right สวยไหมครับที่สุดไหมฮะที่สุด They said you are the most beautiful thing on earth แน่นอนที่สุดครับคำถามนี้ไม่ถามไปได้คราวที่แล้ว last ประมาณกี่เดือนผมจำความแน่นอนไม่ได้คราวที่แล้วมันเป็นรูปแบบของแฟนมีตติ้งคราวนี้มาในรูปแบบของคอนเสิร์ตความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้าง Last time you came here as a fan meeting but this time it's a full concert What's the difference between prepare yourself for concerts and fan meeting Oh that I already feel excited answering that During the fan meeting we got to have a lot of fun we got to catch up we got to play games we got to draw and we had a lot of fun we had such a good time especially that video at the ending I still cry when I watch that video from you guys and then for the concert
It's a full show. I wanted to bring all the new music. I'm just so excited to share Magnetic Moon on stage with you. I'm excited to dance with you guys, so I hope you guys are ready to dance with me. Are you ready? ทุกคนพร้อมมากนะคะก็เธออธิบายให้ฟังนะคะสำหรับคอนเสิร์ต Are you ready? Yeah! Absolutely yes! ค่ะทุกคนก็พร้อมมิสเตอร์เลนก็พร้อมเนาะสำหรับคอนเสิร์ตนะคะก็พูดถึงความแตกต่างค่ะคอนเสิร์ตกับแฟนมีตติ้งคราวที่แล้วเนี่ยเป็นแฟนมีตติ้งคือก็ได้มีโอกาสทั้งมีโชว์ด้วยมีเกมด้วยได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วเธอก็พูดถึงวิดีโอที่แฟนๆทำให้คราวที่แล้วนะคะบอกว่าทุกวันนี้กลับไปดูก็ยังแบบน้ำตาคลอเบ้าอยู่เลยเวลาที่ได้ดูวิดีโอ message จากแฟนๆนะคะแต่ถ้าแบบคราวนี้กลับมาเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเธอก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้โชว์เพลงทั้งหมดให้กับทุกคนได้ดูกันแล้วก็อยากตื่นเต้นมากๆที่จะได้โชว์เพลงใหม่ก็คือ Magnetic Moon นะคะแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยคงจะพร้อมแล้วแหละที่จะได้ไปเต้นกับเธอนะคะอยากจะแดนซ์ด้วยกันประมาณนี้ค่ะ Magnetic MoonThis song is number one trend on Twitter in Thailand, number one in iTunes in Thailand. Oh my god! Funny! Exactly, oh my god. How do you feel? Oh my god is exactly the word. I had a show the day we released it, so I didn't really get to see it, but seeing it for this week, yes. Oh my god.Forget everything. Thank you guys so much. I can't thank the fans enough. It's all thanks to you guys. And you know, you never know what you're gonna, what's gonna happen with the song. And it's my first time dancing in a long time. So I was a little nervous, but all thanks to you, my nervousness is all shaken out. So thank you to all the fans.ก็เมื่อกี้นี้พูดถึง Magnetic Moon ไปนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าก็ขึ้นอันดับที่1เป็นเทรนด์ด้วยบน Twitter Thailand นะคะแล้วก็อันดับที่1บน iTunes ประเทศไทยด้วยเธอก็บอกว่าคําว่าโอ้ my god เนี่ยมันคือคําที่แบบอธิบายความรู้สึกของเธอได้จริงๆว่าโอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าแต่ละครั้งที่ปล่อยเพลงเนี่ยก็คือเราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกระแสตอบรับจะเป็นยังไงกับเพลงแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เพลงนี้เนี่ยประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เธอเหมือนแบบเต้นเต็มๆขนาดนี้ด้วยนะคะก็เลยแบบตื่นเต้นเหมือนกันกับเพลงนี้ค่ะแม้ได้ติดมูประสบความสำเร็จขนาดนี้แน่นอนว่าตัวเธอเองต้องคำว่าโอ้ my god นะถูกต้องแล้วเพราะว่าเธอใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆลงไปแทบจะทุกดีเทลของแม้ได้ติดมูจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงคอสตูมหรือว่าใดๆก็ตามซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้เหนื่อยไหมครับอยากรู้ว่าเขาเหนื่อยไหมกับการลงดีเทล Okay so since you've been very very details in every detail of Magnetic Moon are you feel exhausted No I'm not exhausted I feel like we're just getting started it's exhilarating to releaseA song in general, but to have a self-written song is always really exciting. Creating the song, working with Fernando Garibay, we start off in the room, and it's about mental wellness, like being happy and giving good energy and positive vibes. And you know, we had an incredible artist named Quay, who's Zimbabwean-British, fly-in. We're just talking about life and what we love and who's influencing us. And we didn't really have an answer to write the song. And after two long days of really just like staring at the wall, we stepped out and looking at that moonlight, like we wanted to capture just the organic, fun, law of attraction at nighttime, that energy in that song. And I wanted to capture all that, that Magnetic Moon energy also, but also the wellness and just being happy and dancing along to it freely. And for visuals, which I love doing, it starts off with like a mood board. I have like a wall in my kitchen. It's not a kitchen anymore, but it's just a lot of photos. It starts from fashion to glitter to fabrics and movement. And then we chose the directors, the photographers, and then it all came into this.Fun Magnetic Moon video, and yeah, that's how the process is done. Yeah. Yeah, I like post up random photos, like glitters and moons and moon phases. A lot of details, sorry.
เมื่อตะกี้นี้นะคะก็ถามไปว่าแบบเหนื่อยไหมในการที่แบบจะต้องมาลงดีเทลทุกอย่างเลยกับซิงเกิลล่าสุดนะคะ Magnetic Moon เธอบอกว่าไม่เหนื่อยเลยจริงๆแล้วรู้สึกเหมือนแบบตื่นเต้นสิโอ้ยูนอทยูนอทจริงๆเหมือนว่าตื่นเต้นที่จะได้ทำงานมากกว่าแล้วก็แบบว่าเธอไม่ได้เป็นคนแบบว่า crazy นะอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกสนุกไปกับมันนะคะกับทุกขั้นตอนเธอก็เล่าให้ฟังว่าแบบก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนพูดคุยหาไอเดียกันว่าแบบเอ้ยจะทำมันออกมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผ่านไป2วันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอีกอยู่ก็เหมือนแบบเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนแบบได้แรงบันดาลใจมาว่าอยากจะแบบรวบรวมเหมือนพลังงานนะคะที่มันเป็นแบบแมกเนติกมูนพลังงานบวกที่รู้สึกแฮปปี้มีความสุขในช่วงเวลาแบบค่ำคืนได้สนุกกันได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยมาเป็นแมกเนติกมูนซึ่งเธอก็ลงไปถึงทุกดีเทลเลยก็จะมีเหมือนแบบบนฝาผนังห้องครัวที่บ้านเธอนะคะก็จะมีแปะของพวก reference ต่างๆไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าแฟชั่นไอเดียต่างๆแล้วก็ซีนต่างๆที่แบบเป็นรูปแมกเนติกมูนเองอะไรเงี้ยค่ะคือมีทุกอย่างเป็น reference แต่เราก็ให้ผู้กำกับดูแล้วสุดท้ายก็คือทำออกมาเป็นกลายเป็นแบบแมกเนติกมูนค่ะทั้งแบบภาพเสียงทุกอย่างนี่คือสิ่งที่จะมีอย่างนี้ No and about inspirationWhen you write a song, when you get the idea, where come from? Always life stories, life experience, the human experience across the board. I don't try to write like exactly. I mean, there are times I want to channel things exactly, but it's in a group full of incredible artists who I love. We start talking about what's been going on, what's on our mind, and what we want to talk about, and then it turns into.So it comes from truth, I guess, ultimately. ก็พูดถึงแรงบันดาลใจนะคะในการแต่งเพลงของฟันนี่เนี่ยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบเวลาที่เธอทำเพลงหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงว่าแบบว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้หัวข้อนั้นแต่ว่าจะเป็นการเหมือนแบบรวบรวมเพื่อนๆหรือว่าศิลปินอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่รวมตัวกันแล้วก็คุยกันว่าแบบตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วสุดท้ายมันก็ได้เป็นแมสเสจออกมาที่จะเอามาเขียนเป็นเพลงแต่ละเพลงของเธอค่ะ And this question is very important. Let's talk about your mark on foot, on hand, on where come from, Fanny. I'm so embarrassed. I have been dancing the night away, dancing my butt off because, like I said, this was a...dance video. I haven't had a dance video in a long time. Yes. And I overworked myself and we did the video barefoot. And I overdid it. I'm okay now, don't worry. And then this morning, I didn't know I had this either. I've been rehearsing after the show in Seoul. After every show, I'm looking up different details. What can we do better? What can we tighten up? And the rehearsal spaces are always different.Some are small, some are big, some I run into things, and I ran into something, but I was having a good time, so don't worry. If I had known, I would have covered this up. It just only marked, right? Not hurt you, no. Yeah, no, it doesn't hurt. No. I think I was just like having a good time. Yeah, feeling fabulous, so it didn't, bother me. Don't worry, guys, I'm okay. If it hurts, I will let you know, but I'm good. I'm going to move on, come on.ก็ถามถึงรอยแผลนะคะที่แฟนๆเป็นห่วงกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบรอยที่เท้านะคะหรือว่าล่าสุดที่เห็นกันเนี่ยก็คือตรงที่ข้อมือของเธอใช่ไหมคะเธอก็บอกว่าเอาที่ข้อเท้าก่อนข้อเท้าเนี่ยเกิดจากการที่เกิดจากมิวสิกวิดีโอแล้วก็ซ้อมเต้นเวลาเต้นแมกเนติกมูนค่ะคือเธอไม่ได้เต้นมานานมากๆแล้วแล้วเธอก็รู้สึกสนุกอยู่แล้วเนาะเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเต้นเราก็มันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ระวังตัวแล้วก็เหมือนเต้นเท้าเปล่าด้วยก็เลยเหมือนเกิดแผลขึ้นมานะคะแต่ว่าเธอก็ย้ำว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเธอก็สนุกกับมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะส่วนที่มือนี่ but be careful they need to be careful I was just gonna say you know when you're like having a really good time and you're out and you're with your friends and you could accidentally hit yourself and you don't know it was kind of one of those moments but be careful and I'll be careful too yeah ค่ะก็
เอาที่ทิฟฟานี่เตือนก่อนละกันนะบอกว่าเออเธอก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอพอเธอสนุกแล้วเธอจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ว่าไปโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอยากให้แฟนๆเองก็ต้องระวังตัวเหมือนกันว่าแบบว่าสมมติถ้าสนุกกับเพื่อนมากเกินไปแล้วแบบอาจจะไปฟาดโดนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดี๋ยวจะเจ็บตัวได้นะคะเธอบอกว่าเธอสัญญาว่าจะระวังตัวด้วยเหมือนกันส่วนข้อมือนะคะก็มาจากล่าสุดเลยคือซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยแหละแต่ว่าบนคอนเสิร์ตน่ะบนสเตจมันก็จะมีของเล็กๆน้อยๆแบบหลากหลายมากๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็เหมือนแบบไม่ได้ระวังตัวค่ะพลาดเธอบอกว่าคือได้แผลมาเนี่ยไม่ทราบด้วยว่ามีแผลจนกระทั่งมีคนมาทักแล้วก็เธอบอกมันไม่เจ็บมันก็เหมือนแค่รอยช้ำเฉยๆนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงโอเคนะสบายใจไหมฮะสบายใจแล้วนะครับ Did you relief now that they know you are okay okay And talk about drifting ระหว่างนะครับความแตกต่างระหว่าง Open Heart Eve Concert ที่จัดขึ้นที่ Korea and Thailand รวมไปถึง Magnetic Moon ที่จะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกา How is different Well Open Heart Eve was inspired by the fans it was inspired by all the love and support and positivity they're sending on this new journey and that it's inspired me to open up my mind and my heart andI feel safe with you guys, and I wanted to create that space back for the fans. I want Open Hearts Eve to celebrate our togetherness and just feel free to sing and dance the night away with me. And for, you know, after every celebration, there's always a full moon, but in our case, we have a magnetic moon. And the magnetic moon tour will be later on this year in North America, 18 cities. And the difference isYou guys know me. I always have a surprise. I can't share too much. Yeah, it's okay. ค่ะก็เมื่อกี้นะคะถามถึงความแตกต่างคือตอนนี้เธอมีทัวร์อยู่นะคะก็คือทัวร์ที่เกาหลีแล้วก็ทัวร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นรุ่งนี้เป็น Open Heart Eve Concert แต่ว่ากำลังจะมีอีกทัวร์หนึ่งด้วยนะคะก็คือ Magnetic Moon ซึ่งจะเป็นทัวร์ในอเมริกานะคะความแตกต่างก็คือ Open Heart Eve Concert เนี่ยคือเธอบอกว่า Open Heart Eveซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟนๆนะคะแล้วเธอก็อยากจะให้แบบอยากจะเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะเฉลิมฉลองนะคะการที่เราได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกไปด้วยกันเต้นไปด้วยกันแบบจนลืมวันลืมเวลาอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะซึ่งสมมติว่าถ้าแดนซ์กันไปจนถึงแบบกลางคืนแล้วเนี่ยมันก็บางทีเราก็จะเห็นพระจันทร์ขึ้น wow. มีฟูลมูนบ้างพระจันทร์เต็มดวงบ้างแต่ว่าถ้าเป็นทิฟฟานี่ก็ต้องเป็นแมกเนติกมูนมันก็เลยเป็นที่มาของอีกหนึ่งทัวร์ก็คือMagnetic Moon นั่นเองซึ่ง Magnetic Moon เนี่ยพูดมากไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเธอก็อยากจะเซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆก็เลยอาจจะยังแชร์อะไรมากไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะโอเคไหมโอเคมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างดีกว่าโอ้ anyway happy birthday funny. Thank you very much yeah thank you honestly birthday much thanks to you guys thank you so much แฟนๆทุกคนพูดถึงงานวันเกิดของทิฟฟานี่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะที่ได้ชวนเพื่อนๆมาฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆในเกิร์ลเจเนเรชันนะครับซึ่งทุกคนอยากรู้ว่าคืนนั้นทำอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ อยากรู้มากเลยทำอะไรกันก็ไม่รู้ So everyone was talking about your birthday and the fans also a happy birthday to you too and you celebrate with Girls' Generation's members. Yes. So we would like to know what. We would like to know. Yeah, that's right. What are you doing when you're getting together? Okay, when we got together, yes. It had been a while since all eight of us got together, yes. And I mean, still feels like family. Yuna saw me. She's like, I feel like I saw you yesterday, and I was like, that's why we're family. I'm very big on having a dress code, like a theme. I originally wanted a disco theme for yes. Magnetic Moon, and I love the girls in glitter. And yes. You know me. I like the twinkle. But the girls were like, no, we want to be comfortable. So half of the girls said, okay, comfortable. And obviously, another half of the girls came like... Hyoyeon came in like Python. And like, it was funny because I'm just like, okay, you know who's listening, who's not listening. Just little things. We got together, we had so many different types of foods with so many different types of alcohol. Like, it was nice because we wanted to be inside and calm and just really yes. Talk the whole night. We talked the whole night. So, yeah, that was the party. That's good to know. Yeah.
ค่ะก็เธอบอกว่าที่มารวมตัวกันเนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ได้เจอกันนานมากๆนะที่มารวมตัวกันกลมๆขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ได้มารวมตัวกันเนาะแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่จริงๆเป็นคนนึงที่ชอบมากเวลาให้แบบมี dress code มีแบบธีมแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเธอบอกว่าเธออยากได้ธีมดิสโก้แต่ว่าสาวๆเนี่ยคือมีครึ่งนึงบอกว่าโอเคดิสโก้แต่ว่าอีกครึ่งno disco ไม่เอาเปลี่ยนไปดีกว่าแต่ว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยบอกว่าเอ้ยแต่เราอยากใส่อะไรสบายๆมากกว่านะคะสุดท้ายแล้วใช่สุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็มาแบบดิสโก้นะคะบางคนก็มาเป็นแบบชุดสบายๆก็เลยเป็นแบบอย่างที่แฟนๆเห็นนะคะว่าอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันครับผมไม่ได้เป็นธีมเดียวกันนะคะซึ่งมันก็รวมไปถึงเหมือนคืนนั้นด้วยก็แบบทานอาหารอะไรเงี้ยก็แบบมีหลากหลายมากๆทั้งแบบอาหารที่แตกต่างไปหลายๆสไตล์นะแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีคือหลากหลายคือเป็นค่ำคืนที่หลากหลายนะคะแล้วก็ใช่สิ่งที่ทำคืนนั้นหลักๆเลยก็คือคุยกันแบบว่าตลอดทั้งคืนคือจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายก็คือแบบอยากจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะแบบได้คุยกันทั้งคืนแบบนี้น่ารักมากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนของ Your Birthday with Girl Generation but in Thailand have a big project yeah many big in center Thailandบอกเขาหน่อยนิดนึงครับแอนครับว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่มากเป็นคลิปวิดีโอยักษ์ใหญ่บน MBK เลย So this project he's talking about is a very very big project that fans made to you and is displayed on LED is in the center of Bangkok and every time know that's your birthday Oh my goodness because that LED I mean you guys are How do you feel?Speechless. We've had some amazing birthday memories together here in Thailand. You already know. Some of my most memorable birthdays we've had here, and I don't get to celebrate too big all the time. And it's something that I look forward to. Just your heart. How much heart you guys put into it, and that I thank you for creating traditions for me. Like.You guys make it feel like a celebration all the time. So thank you so much to all the fans. ค่ะเธอก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่ทำแบบโปรเจกต์แบบนี้มาให้แล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าพี่เจริญก็เลยบอกว่าโปรเจกต์นี้ทำให้ทุกคนรู้นะคะว่ามันคือวันเกิดของทิฟฟานี่ในวันนั้นนะคะเธอก็เลยเหมือนลุกขึ้นยืนแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้แบบเกิดเรื่องดีๆแบบนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้แบบมีโอกาสฉลองอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายตลอดหรือว่าทุกครั้งนะคะแต่ว่าการที่แบบแฟนๆทำโปรเจกต์ให้อะมันก็เหมือนกับการเป็นประเพณีให้เธอเนี่ยได้ฉลองแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เธอได้เห็นโปรเจกต์แบบนี้ค่ะก็เหมือนกับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้เห็นหัวใจของแฟนๆกับความตั้งใจที่ทำสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเธอแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าทุกๆวันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเฉลิมฉลองใช่ไม่ใช่แค่วันเกิดเท่านั้นน่ารักมากๆนะครับในส่วนของการพูดคุยกับแฟนดีกว่าครับทิฟฟานี่you have ไม่เอาดีกว่าครับแอคดีกว่าครับผมทิฟฟานี่ได้มีโอกาสอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้อยากให้เล่าถึงความสุขและก็ความสุขที่ได้พูดกับแฟนผ่านทางโซเชียลมีเดียหน่อยOr you always communicating and talking with fans through SNS, right? So we want to know if, how do you feel? Do you have any happiness or impressions, any good moment between you and the fans through SNS? I never want to take those moments for granted. I love that we can connect no matter what time and where we are in the world. The video just popped into my head, all the time zones we always go through. But it's something that I never want to take for granted. I thank you guys so much for always being awake because of me. And I love sharing positive messages, and I love all the positivity you guys are saying online, showing each other online. And, it's such a fun place to be. Thank you guys. And this week I was looking at the Billboard social charts.That's all you guys. That's all you guys, and I wanted to thank you for that as well. So, more socials. I'm gonna be up all night. Ha.
ขอพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ก่อนนะคะคือก็ได้พูดคุยกันบน SNS เนาะแต่ว่าอย่างนึงที่เธอขอบคุณเมื่อตะกี้นี้เลยนะคะก็คือการที่ทำให้ที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงเธอมากๆจนเธอเนี่ยติดโซเชียลชาร์ตของบิลบอร์ดนะคะก็เลยอยากจะขอบคุณตรงนั้นนะคะส่วนเรื่องของการที่ได้พูดคุยกับแฟนๆเนี่ยเธอก็ก่อนอื่นขอบคุณแฟนๆนะคะที่ตื่นกันตลอดเวลาเพื่อมาคุยกับเพื่อนเธอนะคะถึงแล้วก็เธอบอกว่าเธอเป็นคนที่แบบชอบแชร์เรื่องราวหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบข้อความที่เป็นคิดบวกอะค่ะซึ่งเธอก็อยากจะแชร์สิ่งนั้นกับแฟนๆแล้วก็ชอบที่จะได้รับฟีดแบคที่ก็เป็นอะไรที่บวกๆเหมือนกันจากแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็ชอบที่ทุกคนเนี่ยทั้งตัวเธอแล้วก็แฟนๆนะคะได้เชื่อมโยงกันนะคะผ่านทาง SNS แบบนี้ค่ะ And not about me you guys are so creative you guys have like the best artwork you guys have they've got some fun memes all the time so I just want to say thank you for your creativity your positivity and your humor ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่เธออยากจะขอบคุณนะคะนอกจากจะขอบคุณความสร้างสรรค์ของแฟนแล้วนะคะก็ขอบคุณอารมณ์ขันของแฟนด้วยเพราะว่าเธอชมว่าแฟนๆเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบว่ามีมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบฮาฮาตลอดเลยนะคะเธอชอบดูค่ะก็ขอบคุณมากมากน่ารักมากนะครับยังไงคือพวกเรากับทิฟฟานี่เนี่ยไกลกันอยู่แล้วการที่เธออัพโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เราใกล้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัพบ่อยๆนะครับ So although you and your fans be miles apart but being updating and posting things on social makes you and your fans closer together so thank you so much and we hope that you will still keep updating social network like always Oh I'm gonna keep going Who can post the funnier meme I don't know we should do that เธอก็บอกว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะโพสต์ต่อแน่ๆเลยหรือว่าเราจะโพสต์มีมตลกๆกันดีนะอะไรแบบนี้แต่ถึงแฟนๆจะให้เขาชอบโพสต์ยังไงก็ตาม We worry about your sleep Your sleep How many you sleep in How long do you sleep It depends But when I'm in the studio I can't stop Like I think about seeing you guys And I think about being on stage And like creating new videos And just sharing new music with you LikeI won't sleep that much, you're right. I'm not sleeping that much, but when I do get days off, yeah, yeah. I will sleep the whole day. So I'm finding a good balance, so don't worry too much. Wait, how many hours are you guys sleeping? ทุกคนนอนกันกี่ชั่วโมงค่ะ Okay, I see 6 and 7. 6, 7, 8. 7, 8. 10 hours? มีคนนอน10ชั่วโมงเลยค่ะ Do you live with your parents?God bless your parents. Oh my God, that's love. But okay, I saw six hours. Six. Are we okay with 6 hours? Yeah, 6 hours. I'm sleep. I'll get some 6 hours. Okay, you promise? I promise. You promise? Yeah. Thank you. Because you too. Yeah. เพราะว่าที่ทุกคนห่วงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่าเธอนอนแค่สามถึงสี่ชั่วโมงเองThe reason why the fans worry about your sleeping is because we heard that you only sleep about 3 to 4 hours a day, so that's why they worry about your health. When it's production season, I'm very much like training like an athlete. I wake up, I meditate, I'm reading, I'm taking my coffee in, then exercising or dancing, and then the studio, and at least I'm like, it's on a good pace, so...Half of the week I'll train that way, and then the other days I'll be resting. So I'm finding balance. I'm okay. ค่ะก็ที่แฟนบอกว่ามีหลายชั่วโมงให้เลือกใช่ไหมคะเธอก็บอกว่างั้นจะพยายามนอนให้ได้6ชั่วโมงนะคะอันนี้ที่สัญญานะคะแล้วก็บอกว่าแฟนๆก็ต้องนอนกันเยอะๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเธอบอกว่าในเรื่องของการนอนที่แฟนๆเนี่ยเป็นห่วงกันนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงของเวลาที่เธอต้องเข้าสตูดิโอแล้วก็ผลิตผลงานอะไรอย่างเงี้ยเธอเหมือนกับแบบว่าจะทำเหมือนเธอเหมือนเปรียบเทียบตัวเองเหมือนแบบเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะว่าชีวิตจะเป็นตารางเวลามากมากๆตื่นมาทานกาแฟเข้าสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเธอบอกว่ามันก็แบบเป็นตารางที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็ในส่วนของก่อนหน้านั้นที่ถามไปนะคะเรื่องของการนอนอะไรเงี้ยเธอก็บอกว่าเหมือนกับเวลาที่เธออยู่ในสตูดิโอเนี่ยเธอเหมือนหยุดตัวเองไม่ได้อะค่ะคือพอไปแล้วแบบพอไปในสตูดิโอปุ๊บเนี่ยก็จะนึกถึง
แฟนๆได้เจอแฟนๆนึกถึงความตื่นเต้นที่จะได้ทำเพลงใหม่ๆนะคะมันก็เลยหยุดทำงานไม่ได้จริงๆนะคะเลยทำให้บางทีแบบเวลาอยู่ในสตูดิโอเริ่มทำงานแค่เพลงเนี้ยอาจจะนอนไม่ได้เยอะตามเป้าหมายเอาไว้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเธอมีวันหยุดอย่างเงี้ยเธอก็จะนอนแบบทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นแฟนๆไม่ต้องห่วงนะคะเธอก็บาลานซ์หาจุดสมดุลในชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับคุยกันจนเพลินนะครับเดี๋ยวเธอต้องไปซ้อมไปทำนู่นทำนี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรีบตรงนี้นิดนึงนะครับถามเรื่องแฟชั่นหน่อยดีกว่าแต่งตัวเก่งขนาดนี้สวยขนาดนี้ในอนาคตจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองไหม As you are a fashionista we are very interesting to know if in the future we will be able to see your own clothing brand Oh, I would love to. I love fashion. Fashion plays such an important role into creating the music and if I get the chance to, I would love to. And I like to take my time and really look into what you guys would like and what we could create and show the world is beautiful and fun and just something to promote together. So I'm going to take my time with it, but I would love to do that in the future.เธอก็บอกว่าในส่วนของแฟชั่นแบรนด์อนาคตนั้นจะเกิดขึ้นไหมก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าแฟชั่นเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้ในการเป็นแบบเหมือนส่งผลต่อมิวต่อดนตรีของเธอด้วยเหมือนกันนะคะที่จะครีเอทออกมาแต่ละครั้งนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสแล้วก็มีเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเธอสนใจที่อยากจะทำแบรนด์แบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะต้องแบบว่ามาดูว่าแบบแฟนๆชอบอะไรกันอะไรเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์อะไรออกมาที่มันทั้งสนุกนะคะแล้วก็สวยงามแล้วก็แบบได้สนุกไปด้วยกันได้กับแบรนด์ของเธอในอนาคตในเรื่องแฟชั่นตัดกลับมาที่ acting classได้ข่าวว่าไปเรียนการแสดงนู่นนี่นี่นั่นนะครับในอนาคตครับจะได้เห็นไหมครับซีรีส์ or movie or too yeah so we've heard that you've been taking acting class so in the future will we have a chance to see you in the movie I'd love to you guys all know that I am very passionate about TV and the film and I am continuously taking auditions and scriptsBut through those experiences, I think it has been contributing so much to my growth as a human being and as a songwriter and as a performer in general. And I realized I really love producing and putting things together. Mm-hmm. And as much as I am going to continue to audition and try to go for my dreams, I'm very open to being behind the scenes, writing.Helping direct, putting things together, especially with the experience with Girls' Generation and being able to see the beauty in each girl or member or song. And I'm open to TV and film in general, any role. Yes.ค่ะเธอก็บอกว่าแฟนๆน่าจะทราบกันแล้วว่าเธอเนี่ยแบบชอบเรื่องของทั้งภาพยนตร์นะคะแล้วก็ละครต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะเธอก็จะไปออดิชั่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะซึ่งในการไปออดิชั่นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เธอได้เรียนรู้อะไรเหมือนกันแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นเหมือนเอามาใช้เป็นประสบการณ์ในฐานะมนุษย์คนนึงด้วยแล้วก็ในฐานะคนเขียนเพลงคนนึงด้วยซึ่งนอกเหนือไปจากการที่จะไปปรากฏตัวเป็นนักแสดงเนี่ยนะคะเธอบอกเธอจริงๆแล้วเนี่ยสนใจงานเบื้องหลังอยู่เหมือนกันนะคะคือพอเหมือนแบบไปออดิชั่นสักพักเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ชอบเรื่องของงานเขียนเป็นพิเศษด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะลองทำหนังหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็สนใจอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่อาจจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอจริงๆกับการเป็น Girls' Generation อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจที่ support กันและกันค่ะก่อนที่จะปิดท้ายวันนี้นะครับอยากให้ฟันนี่ได้พูดถึงความในใจที่อยากจะบอกแฟนๆชาวไทยที่สนับสนุน support you always 12 years anytime so Thai fans has been supporting you for 12 years already do you have any message to tell them come on 12 years strong congratulations to us I thank you for your love12 years strong, thank you for your love, your support, your strength. And like we always say, Uri ore gacha. Wow. ในส่วนของ12ปีนะคะเธอก็บอกว่ายินดีด้วยนะกับทั้งตัวเธอเองแล้วก็กับทั้งแฟ
ด้วยนะคะคือยินดีกับพวกเรานะที่แบบอยู่ด้วยกันมา12ปีขอบคุณความรักแล้วก็ความเข้มแข็งนะคะของทุกคนที่ซัพพอร์ตเธอมาตลอดเวลานะคะแล้วก็เหมือนกับที่ที่พูดกับแฟนๆทุกครั้งนะคะว่าก็มาอยู่อย่างนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะ Yeah, 우리 오래가자 means let's go for a long time and like I said you guys are my ride or die so ride or die with you เธอก็บอกว่าอุริคัมพิฮาจาก็คือเหมือนแบบว่าให้อยู่ด้วยกันอีกนานๆนานๆเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะสุดท้ายครับพรุ่งนี้และ tomorrow is a big day for you นะครับสำหรับงาน Tiffany Young Open Heart Eve Concert in Bangkok ที่บริษัทเฟโอจำกัดนะครับร่วมกับ Transparent Arts ที่พรุ่งนี้6โมงเย็นชานเดโดเมืองทองธานี You have to give a last message about your concert for tomorrow pleaseTomorrow is a celebration for you guys. Yeah. I cannot wait. I have been counting down the days. I mean, I know a few of you were in the Seoul at the Seoul show too. It's so nice to see you again. I hope you guys are ready. I'm just so excited to have a good time. See you guys all tomorrow, and let's have some fun.ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้นะคะ Tiffany Young Open Hearts Eve Concert in Bangkok นะคะก็มันคือการเฉลิมฉลองด้วยกันกับพวกเราทุกคนนะคะก็หวังว่าจะได้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะพร้อมเพราะว่า Tiffany เนี่ยก็อยากจะแบบให้ไปสนุกด้วยกันนะคะในคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะพรุ่งนี้เจอกันครับและทั้งหมดนี้คือ Tiffany Youngและในลำดับนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับกรรมการบริหารบริษัทเฟโอจำกัดครับคุณทิตาพรปิติธนสารสมบัติครับขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับบุเก้สวยๆนะครับโอเคนะครับถ่ายภาพด้วยกันนิดนึงนะครับ Photo session please one meter ตรงกลางนิดนึงนะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Yeah โอเค3แอคก่อนนะครับผมเมื่อกี้อาจจะได้ภาพไม่ชัดนะครับโอเคสวัสดีครับผมโอเค First pose Yeah The middle Left And right Oh my god Okay just one act yeah Next Yesโอเคนะฮะโอเคนะครับ Thank you Tiffany ยังปรบมือได้ๆกับ Tiffany Thank you See you tomorrow Yeah Bye bye ขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยนะน่ารักไหมครับพรุ่งนี้เราไปเจอกันอยู่แล้วถูกไหมฮะอย่างที่เธอบอกนะครับเต็มที่เพราะว่าที่คุยกันเมื่อกี้คือเธอเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่สื่อมวลชนครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับผม